เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองเราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้เพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราที่นี่บ้านเราทำไมเขาพูดถึงว่าคนเอาถ่านคนถ่านเนี่ยการเผาต้องดูอุณหภูมิที่สม่ำเสมอตลอดเวลาถ้าอุณหภูมิมันไม่สม่ำเสมอเราจะทำจะได้ถ่านที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์ไม่ค่อยสม่ำเสมอนั่นเองฉะนั้นคนที่เผาถ่านเนี่ยเขาจะต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดีคนที่เผาทิ้งเสร็จแล้วเผาพ้นจุดติดแล้วก็ไปทำงานที่อื่นซะอะไรเงี้ยหรือว่าไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ดูแลมันนะครับอันนี้คือคนไม่เอาถ่านถ่านมันก็ได้ไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าคนที่ดูแลมันตลอดเวลาเหมือนกับเราคอยดูแลลูกอ่อนลูกเด็กเล็กแดงทั้งหลายเนี่ยดูแลอย่างดีอย่างเงี้ยอันนี้คือคนเอาถ่านก็จะได้ถ่านประสิทธิภาพที่ดีดินบ้านผาปังเนี่ยมันเป็นดินทรายดินทรายปนหินปนเป็นดินลูกรังเป็นป่าเต็งรังซะส่วนใหญ่และเห็นธรรมชาติมันขึ้นมาอยู่ทุกวันนี้คือไผ่มันอยู่ได้ถึงแรงขนาดไหนไผ่มันอยู่ได้ไผ่มันเป็นพืชตระกูลหญ้าพอถึงฤดูแล้งเรานึกว่ามันตายจริงไม่ตายมันเป็นพืชตระกูลเงาเป็นพืชต่อเงาพืชตระกูลหญ้าเนี่ยเรานึกว่ามันตายแล้วพอรอมีน้ำมามีฝนมามีแรงต่างมาก็มันก็ตักย่ามก็ป่งขึ้นมาใหม่เช้าวันอาทิตย์แบบนี้อาจเป็นเช้าวันหยุดของใครหลายๆคนแต่ไม่ใช่ของลุงจรัญครับไอเอาเศษไอปล่อยผัดตะเกียบที่ลงตะเกียบถึงบ้านทุกวันอาทิตย์ลุงจรัญจะขับรถเข้าไปที่ตัวอำเภอเพื่อเก็บเศษไม้ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นสำหรับที่นี่เศษไม้เหล่านี้เป็นของเหลือทิ้งแต่สำหรับคุณลุงแล้วไม้พวกนี้เป็นแหล่งสร้างรายได้หล่อเลี้ยงตัวเองครับมันมีนักมีน้อยบ้างครับจ้ะถ้าไปเอาที่ลำปางเอาที่เกาะคานั่นแหละประมาณตันที่จังหวัดลำปางจะมีโรงงานผลิตตะเกียบอยู่ประมาณ 4-5 โรงงานนะครับแต่ถ้าในอำเภอเถินก็จะมีอยู่ที่เดียวโรงงานนี้เป็นโรงงานขนาดเล็กเศษไม้ไผ่ก็เลยไม่มากนักสำหรับเศษไม้ไผ่ที่นี่ก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือ1เศษไม้ไผ่ที่เกิดจากการยิงตะเกียบและ2คือเยื่อไม้ที่เกิดจากการขัดครับแม้วันนี้จะได้เศษไม้ไม่มากนักแต่ก็ได้เวลาที่ลุงจรัญต้องนำกลับเพื่อนำเศษไม้นี้ไปส่งที่โรงงานคัดแยกครับอ
ื่อไผ่ส่งไว้ที่นี่ครับแต่สำหรับเศษไม้ที่เป็นชิ้นๆลุงจรัญจะนำไปอีกที่นึงเกี๊ยบใส่เตาถ่านครับอ๋อจะเผาครับเตาทำเป็นถ่านเอามาจากหุ้มงานตะเกียบครับเป็นเศษไม้ที่ตัดทิ้งแล้วมันอาจจะมีเชื้อราหรือมันแตกมันอย่างนี้ครับเพิ่นก็บ่ใจเพิ่นอย่าเอาทิ้งเผาว่างใส่เศษไม้ที่ได้มาจนเต็มถังเลยครับแต่เมื่อเผาออกมาแล้วจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราคอยมาดูกันก็ประมาณ40 30กว่าๆ140แล้วแต่เนี่ยไม้เนาะถ้าไม้ตะเกียบจะได้เยอะหน่อยถ้าเป็นไม้เสียบลูกชิ้นไม้เล็กๆก็จะได้น้อยเพราะมันจะไอ้เขาเรียกว่าอะไรยุบตัวลงเยอะกว่าอันนี้แท่งมันใหญ่มันก็ลงนิดหน่อยถ้าแบบนั้นเส้นเล็กๆเนี่ยแบบนี้เนาะมันก็จะได้น้อยคันโหดตัวมันจะเยอะหิวข้าวแล้วเดี๋ยวก็กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเห็นครับคือตอนนี้จะจุดแล้วครับจะเผาละเผาแล้วเนาะครับพอทับไม้เขาใส่เต็มแล้วเนาะจะเผาอ๋อไม้ใส่ติดแน่เนี่ยครับครับใส่นี่ครับบ่อข้างในครับใส่เปลวใส่ความร้อนเข้าไปอบไม้ครับถ้าใส่ข้างในมันจะกลายเป็นเผาเยอะประมาณสักตีเอา20นาทีเนาะติดแล้วมั้งถ้าติดเราก็จะปิดตัวนี้ปิดสองของพ่อพ่อแล้วปิดหน้าปองนี่คือคือบังบังควันนี่มั้งครับบังความร้อนออกมาตรงนี้แล้วก็บ่ฮื้อลมเข้าทางนี้ด้วยมันออกเฉพาะท่อ4ท่อแล้วตรงไหนพุ่นมันจังดับครับบ่ดับครับถ้าเฮาบ่ปิดนี่ถ้าเฮาปิดท่อหมดมันก็จะดับปิดนี่ปิดท่อหมดก็ดับถ้าว่าเฮาบ่ปิดมันไหม้จนหมดนั่นแหละเป็นที่เท่าไปหมดเลยเป็นแล้วเป็นครับเป็นเท่าทานมันก็เยอะด้วยนะการเผาถ่านแบบนี้เราจะก่อไฟที่หน้าเตาเพื่อให้ไอร้อนไหลเวียนเข้าไปในเตาซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการอบในเตาให้แห้งครับและจะทำให้ไม้ในเตาถูกอบให้แห้งอย่างทั่วถึงพร้อมเพรียงกันการให้ความร้อนจากหน้าเตาจึงควรให้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับระหว่างนี้เราก็รอให้ไฟที่หน้าเตาติดครับการเผาวันนี้ไม่ง่ายครับเพราะเมื่อเช้ามีฝนตกลงมาทำให้ฟืนมีความชื้นการจุดไฟก็เลยลำบากมากขึ้นหยาดแม้แต่ฝุ่นข้างนอกมันยังติดยากเลยไม่รู้เป็นไรเจ้าเนี่ยอันนี้คือเอาเคลียร์ออกมาตั้งนอกนี่จะได้นะครับคือไฟมันติดครับเพราะมันเข้าไปมันก็จะอับหน่อยเนาะครับ
มันจะแน่นติดหลวงไม่ชุ่มแน่นฝนครับมันจะเป็นประหาระดับหนึ่งแล้วครับครับคือเนี้ยไฟติดจะติดหยาดหน่อยเราต้องใช้เวลาเผานานไปหน่อยหลังจากจุดฟืนใหม่อีกรอบดูเหมือนว่าไม้ก็เริ่มติดไฟแล้วนะครับติดแล้วคือพร้อมที่จะกลมแล้วมั้งครับครับถ้าเริ่มติดแล้วก็เอาไฟออกครับเพราะมันติดคือถ้าปล่อยไว้มันจะกลายเป็นเก่าแล้วมันจะมีก๊าซอยู่ตรงในเนาะมันจะดันออกเดี๋ยวไฟมันจะเข้าหาตัวนี้ต้องเอาออกถ้าบ่เอาออกตรงในมันก็จะเป็นที่เก่าเยอะเจ้าขาวนะครับมันจะไปไหมนี่นี่ผมปิดตรงนี้ของแม่ครับปิดครับเดี๋ยวไปเตรียมดินเนาะท่านฟังดินหมักผมไปส่องทางใต้มุ้งเลยครับเนี่ยผมเอาใส่กระถางที่ที่กล่องแม่ครับเดี๋ยวก็จะไปเตรียมดินการเผาถ่านจะใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศแต่ถ้าวันนี้มีฝนตกลงมาอีกเวลาในการเผาถ่านก็จะนานขึ้นไปเป็น 10-12 ชั่วโมงเลยนะครับระหว่างนี้เรากลับไปดูเสร็จไม้อีกอย่างที่คุณลุงจรัญขนมาด้วยกันดีกว่าครับไซส์เสร็จเสร็จเสร็จหนังยางเสร็จตะเกียบไม้เนี่ยออกก่อนออกแล้วถึงจะเอาไปต้มแล้วก็ถึงจะเอามาตากแห้งแล้วก็เก็บไว้ถุงหนึ่งสิบโลแล้วก็ประกอบไปโบดแล้วก็เหนียวไม่ห้าบเอาเยื่อไผ่ตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้มาจากโรงงานตะเกียบครับแต่การจะนำไปใช้งานนั้นจะต้องแยกเศษยางหรือเศษพลาสติกที่ติดมาออกก่อนหลังจากคัดแยกเศษยางออกแล้วจะต้องนำเยื่อไผ่ไปต้มเพื่อเอาน้ำตาลและแป้งในไม้ไผ่ออกการต้มนั้นจะช่วยทำให้เนื้อไผ่นิ่มป้องกันความชื้นและป้องกันแมลงที่จะมากินเยื่อไผ่ครับครับเอายางออกเพื่อคุณภาพก็ต้องทำหลายขั้นตอนหน่อยนะครับหลังจากเอาออกจากหม้อต้มเราก็ไปตากไว้สักพักให้มันเย็นลงหลังจากนั้นก็เอาเข้าเครื่องอบครับอันนี้ต้มแล้วเจ้าต้มแล้วแล้วจะเอาไปอบแบบก่อนแล้วคือให้มันเย็นเลยเนาะเข้าเตาอบขึ้นมาแล้วก็เอาเข้าดมข้าวโดมพวกก็ต้องข้าวโดมพวกก็ต้องเอาเห็นอ๋อข้าวโดมพวกใส่ยังหรอถ้าคัดละเอียดแล้วมันก็มีปัญหาแล้วเนาะยังถ้าสมมติว่าหนังยางที่เข้าไปอย่างมันจะเป็นยังไงครับมันกลับไปโรงงานพุ่นไบโอแพคพุ่นจะแบบนะอบเสร็จอบแล้วก็ครับไปพึ่งให้มันเย็นก่อนพึ่งมันเย็นแล้วก็มาอบนะครับเนาะเจ้าอบเสร็จกับมาใส่ยังรอพี่เออใช่เขาระวังกับยางนี่แหละก็ต้องหาเศษยางกันอีกรอบและเมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มีเศษยางแล้วเราก็นำเยื่อไผ่ไปตากแห้งในโดมไม่ตากน้อยหรอกเอาไปให้มันแห้งก่อนครับมันเปียกครับ
แห้งก็เก็บครับเก็บประมาณ3วันครับถ้าบ่แดดก็หลายวันอยู่ครับ 4-5 วันครับหลังจากที่ตากทิ้งไว้ 3-4 วันจนเยื่อไผ่แห้งสนิทเราก็จะนำไปใส่ในถุงใสเพื่อรอไปโม่ครับในถุงนะครับก็จะรอไปโม่ครับทำได้สักตันสองตันเนี่ยนี่ยังไม่ได้ครับได้กี่ถุงพวกกี่ถุงเนาะหลายขั้นตอนน่าเสียดายที่เราไม่เห็นขั้นตอนการโม่นะครับเพราะการโม่แต่ละครั้งจะต้องมีเยื่อไผ่ประมาณ 200-300 ถุงขึ้นไปเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเยื่อไผ่ในส่วนนี้จะส่งต่อไปยังที่โรงงานในกรุงเทพเพื่อนำไปทำเป็นถ้วยกระถางต้นไม้และก็เสื้อผ้าเช้านี้เรากลับไปหาลุงจรัญอีกครั้งเพื่อไปดูผลงานการเผาถ่านที่ลุงจรัญเผาไว้ตั้งแต่เมื่อวานได้ครึ่งเดียวมาเลยวางมันใส่ถ้ามันมันแน่นมันก็คือมันจะลงหนักมันได้เป็นได้เกินก็ประมาณ 2-3 ตะแกรงถ้ามันไม่ขาวก็จะเยอะหน่อยถ้ามันออกมาขาวในระหว่างที่เอาถ่านออกจากเตาก็มีฝนตกลงมาครับทำให้คุณลุงต้องปิดฝาเตาและนำถ่านที่อยู่ในตะกร้าไปส่งก่อนและอีกส่วนหนึ่งกำลังต้องการถ่านเพื่อใช้ในการทดลองใหม่อยู่ครับอาสาสมัครชาวเบลเยียมและที่รับเข้ามาช่วยศึกษาและวิจัยการทำแก๊สจากถ่านไม้ไผ่มิสเตอร์คุณมาอยู่ที่หมู่บ้านผาปังได้4ปีแล้วครับวันนี้มิสเตอร์คุณจะลองทำเครื่องผลิตแก๊สที่จะให้ความแรงระดับ15แรงม้าเลยทีเดียวครับดูวัตถุดิบในบ้านเรามีอะไรบ้างอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วเราก็มาประกอบขึ้นแล้วก็ให้มันใช้ได้จริงว่าในประเทศไทยเราเนี่ยสามารถนำอุปกรณ์ตัวไหนมาใช้ได้และง่ายด้วยจากทุกอย่างในประเทศไทยที่ของเรามีนะฮะอย่างเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์เอามาประกอบแล้วก็ใช้ได้ทดลองเรามาตามกันดูนะครับว่าวันนี้มิสเตอร์คุณ
จะสามารถประกอบเครื่องผลิตแก๊สระดับ15แรงม้าได้หรือไม่เชื่อม2 3รอบเพื่อที่จะให้ป้องกันการรั่วจบตัวนี้น่ะต้องเชื่อมให้มันติด 100% เลยรอยรั่วเลยเรายังมีจุดอย่างเงี้ยเราก็เชื่อมเพิ่มDas muss man wegschleifen, nochmal schweißen, wegschleifen, bis es 100% dicht ist. Man muss kutten, 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 bis es 100% dicht ist. Das ist ein Produkt. ข้างในคือกวงเพื่อที่จะให้ฐานนี้ไหลลงไปด้านล่างได้ไฟจะอยู่ด้านนี้ไฟจะอยู่เฉพาะตรงจุดนี้จะเป็นดวงไฟประมาณนี้ Und hier wird weggesaugt Vakuum ตัวนี้เราจะเป็นตัวดูดปล่อยแก๊สออกมา Also das ist wie eine große Zigarette ลักษณะเหมือนบุหรี่มวนใหญ่ค่ะตัวนี้ผ่านไป1ชั่วโมงตอนนี้น่าจะพร้อมสำหรับการติดตั้งแล้วครับเราใส่ถ่านซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักเข้าไปแล้วก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะสามารถทำให้เครื่องยนต์ติดได้หรือไม่มิสเตอร์คุณบอกกับเราว่าหลักการที่จะทำให้เกิดแก๊สคือต้องมีเครื่องดูดลมครับเพราะถ้าไม่มีการดูดก็จะไม่มีแก๊สออกมาที่เป็นควันนี่คือความชื้นในถังแล้วก็ในถ่านก่อนที่จะทดสอบกับเครื่องยนต์จริงๆเรามาทดสอบกับเตาแก๊สก่อนว่ามีแก๊สออกมาจริงหรือไม่โอ้โหมีแก๊สออกมาจริงๆและสามารถจุดไฟติดด้วยครับเราจะทดลองใส่กับเครื่องยนต์แล้วนะคะมาถึงเวลาสำคัญแล้วครับนั่นคือการทดลองกับเครื่องยนต์จริงJetzt, wo es warm ist, siehst du fast kein Gas mehr, siehst du kein Rauch mehr. การทดลองวันนี้ผ่านไปด้วยดีครับแต่ไม่ได้มีแค่เครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับมิสเตอร์คุณมีอีกอย่างที่จะโชว์ให้พวกเราดูกึ่งอัตโนมัติใช้กับอัตโนมัติก็ได้แล้วก็ใช้เหมือนมือกระบวนการแบบนั้นก็ได้ Je nachdem wenn mit den Leuten wollen lernen und Unterricht geht ตัวนี้เราจะทำเป็นเพื่อสำหรับนักเรียนให้เข้ามาศึกษาและเรียนคันนี้จะขับเคลื่อนได้ด้วยเบนซินธรรมดา
เบนซินไม้ไผ่แล้วก็ถ่านตัวก๊าซก๊าซจากถ่านและการสร้างสรรค์ที่ไม่สิ้นสุดของคนที่นี่เศษไม้ที่นี่จึงกลายเป็นอะไรได้หลายอย่างที่มากกว่าการนำไปอาจเป็นฐานธรรมดาสิ่งที่ได้นอกจากเป็นการลดขยะแล้วยังเป็นการสร้างงานสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน